สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับเบื่อกันหรือยังไอเสียงซาวตัวนี้ไอเสียงคลิปเริ่มต้นนะครับไอสวัสดีครับผมอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับเพื่อนๆขอตามสไตล์ของผมเนาะก็พาเพื่อนๆมารับชมเจ้าโดนตัวเดิมครับผมคุมเลนนะครับทำดีเลยได้มีงานใช่เพราะว่ามีแถวนี้ก็มีของพี่ชื่ออะไรนะพี่เนียบหินอ๋อนึกว่าจะชื่อเนียบนะครับผมก็พี่หินเนียบนะครับแกทำงานค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็เลยมีงานทางนี้ก็รู้จักเป็นที่อย่างดีแล้วนะครับก็มามีงานให้ทำตลอดนะครับผมไล่ละ60เนาะ60แต่ว่าวันนี้จะมาคุมเลนบ้างนะครับผมเนี่ยฝีมือตาเลิศนะครับไม่ใช่เพราะตาผมนะครับชักล่องนี่ใช่ไหมก่อนเดี๋ยวลองเล็งดูก่อนนะเมามาปะเนี่ยตอนชักล่องได้เมาไหมเมาอ๋อเมานิดนึงนะครับนิดโอ้เยอะเลยใช่ไหมก็ฝีมือเมานะครับผมแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อนๆใช้ได้อยู่ครับขนาดเมานั่นเนี่ยอันไหนกลางคืนอันนี้กลางคืนอ๋ออันนี้เดี๋ยวมาชมอันนี้กลางคืนนะครับว่าล่องจะตรงไหมนะอ๋ออันนี้กลางคืนนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมก็ประมาณ20ไร่นะครับแปลงนี้คุมเลนนะครับเพื่อนๆฝนก็ตกมาไปปล่อยนิดนึงนะครับผมน้องแล้วเรื่องเสร็จแบตเข้าไปละเดี๋ยวรอผสมยากันนะครับคุณนครผสมมาเจาะพันนะกี่ปีแล้วพี่คันนี้ที่บ้านมันเอาแล้วมันเกาะอันไหนครับเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ไม่กี่เดือนเองผมออกมาตอนปีใหม่อ๋อเพิ่งตอนปีใหม่นะครับสวยงามหลายอย่างสี่หัวหกหัวสองหัวกำลังฉีดครับผมก็ยังตัวสองหัวก็ยังไม่เจอนะครับสี่หัวก็ยังไม่เจอนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเจอแค่หกหัวลำเดียวก่อนนะครับผมลุงก็แวะไปตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยมัน20ไร่อ่ะต้องเข้าติดง่ายจริงครับหมุนตามเคยนะครับมาไกลต้องหมุนก่อนเอ๊ะแล้วไอ้ถังพวกนั้นเราต้องล้างเขาป่ะผมก็เวลาเลิกฉีดผมก็ล้างเอาน้ำเปล่าใส่ไปตลอดแล้วก็กลัวอย่างเดียวกลัวยาข้าวโพดฉีดยาข้าวโพดด้วยอ๋อจะฉีดข้าวโพดด้วยเลือกได้ของพี่มันไม่ได้ออกหรือวะนี่นะครับผสมยาในถังนี้นะครับจะยาเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะครับผมก่อนเอาตัวแรงพี่ก็ออกเลยนะข้าวล่วงสักเป็ดกินไม่หวัดไม่ไหวอ่ะแต่แล้วผสมยาเนี่ยผสมยังไงพี่รู้บ้างไหมอัตราส่วนยังไงเนี่ยผมเอาตามเจ้าของเขาเคยใช้อะไรเลยอ๋อเอาตามที่เจ้าของเคยผสมซื้อยามากี่ซองใช่ไหมครับผมไม่สมมติว่าเราฉีดเคยฉีดพันลิตรพันลิตรเราก็สี่ไร่ต่อหนึ่งถังใช่ไหมสี่ไร่ต่อน้ำสองร้อยลิตรทีนี้เรามาใช้โดนตัวเนี้ยยามันเข้มข้นอ๋อถ้ากับว่าใช้ยาเท่าเดิมแต่ว่าน้ำน้อยกว่าเดิมอ๋อครับปริมาณคุณภาพของยาจะเข้มข้นแต่ว่าสั่งพี่ก็ได้นอกว่าจะให้น้ำออกแรงออกน้อยใช่ไหมก็ผมฉีดอยู่ประมาณ4ลิตรต่อ1ไร่ครับอ๋อประมาณ4ลิตรต่อ1ไร่เนาะอ๋อครับเขาเพื่อข้าวโพดมันจะใช้เยอะกว่าอ๋อข้าวโพดจะใช้เยอะกว่านะครับ5ลิตรหรือ 4.5 อ๋อประมาณ4ลิตร 4.5 แล้วก็5ลิตรนะครับผม
ประมาณนี้นะครับต่อไร่นะครับผมอย่างโม่หนึ่งนี่ก็16ลิตรเนาะครับผม16ลิตรป่า44 16ก็ได้ประมาณ4ไร่นะครับโม่หนึ่งนะครับแบบอีกก้อนหนึ่งนะครับอ๋อก็โอเคอยู่นะครับถือว่าเข้มข้นมากเลยนะไม่เป็นร้อยคนแต่ใช้คนงานเป็น9คน10คนนี่ใช้มันตัวเดียวครับก็ดีเวลาสะดวกสบายแล้วก็ไม่ลงไปเหยียบข้าวนะครับผมถ้าเวลาใช้คนลากสายอะไรไปก็อาจจะเหยียบข้าวเสียหายได้นะครับสายหลังมันเหยียบคนเหยียบเยอะแต่แบบนี้หมดปัญหาเรื่องการเหยียบข้าวได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่าฝนนั้นปล่อยๆมานิดนึงนะครับเห็นไหมไม่น่าจะเห็นมั้งครับแต่ว่ามันก็ป๊อปแปะป๊อปแปะอยู่นะยังพี่เดี๋ยวมาใส่หลบหน่อยพี่อ๋อปืดหมุนมาแล้วลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมไอเวลาคุมเลนแล้วเนาะยังไงนะนี่นะครับนะต้องคุยกับเจ้านายก่อนนะครับว่าให้ไปทางนี้ไม่ใช่นะคุมเลนโอ้ก็ปล่อยน้ำออกเยอะนะครับเนี่ยนะเราจะได้ดูกันเลยนะครับว่าเขาจะมียาได้ออกเยอะไหมครับก็ลองดูเดี๋ยวถ้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นนะครับว่ายานั้นจะออกเยอะไหมครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่นะครับเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยนะครับดูหน้าจอกันก่อนนะครับเห็นนะเพราะว่าถ้าให้ดูโดนแล้วไม่เห็นนะครับไกลมากเลยนะครับผมสุดลูกหูลูกตาเลยครับล็อกเป้าไว้แล้วมาใกล้แล้วนะครับผมนี่นะเห็นไหมยาไปไวเหลือเกินว่าจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับผมน่าอาจจะมองเห็นละอองน้ำที่มันที่น้ำมันขังอยู่นะครับเลยน่ะเห็นไหมก็เหมือนกับฝนตกนะครับเหมือนกับฝนปล่อยเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไปก็ทันนั่นเลยหวานไปเอาคนเลยเก็บหัวงานสีเก็บข้างเก็บข้างคันนาต้องหลบหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ยานั้นละอองเยอะนะครับผมมีคนภาคให้ด้วยนะครับผมเขียวลุงเขียวคนภาคอยู่ไกลเหลือเกินเนี่ยเขาจำเสียงเจ้าของช่องได้อยู่หรอกไล่วิล้อหยอกกันเล่นนะครับผมผมว่าหรือวะเก็บเงินตามแต้มไม่ช่วยคนตาเหรอ
ครับจะหมดแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงจอดที่เดิมให้อัตโนมัตินะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็ต้องมีคนเนี่ยโบกให้คนนึงนะครับเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะเรดาร์ใช่ไหมมีการคาดเคลื่อนนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามีคนโบกให้ด้วยก็จะปลอดภัยกว่านะครับผมเพราะว่าบางทีไอ้ GPS เนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่นอนนะเสร็จไปแล้วครับโม่หนึ่งนะ16ลิตรก็ประมาณ4ไร่นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนแบต1ก้อนแล้วก็เติมยานะครับเด็กนี่เข้าไปนู่นกันได้ไหมเด็กเด็กเอารถเข้าไปได้ไหมก็กลัวมันลื่นนะดิมันร้อยดินถนนนี่มันแห้งหน่อยตรงกลับว่าไอ้ตรงกลับไม่มีปัญหาตรงนี้เหนื่อยมันยังเปียกกลัวดอกยางจะลื่นไงเอาเลยมาก้อนนี้ไปนะแดดออกโอ้ยไปทีเถอะเป็นแบบถักปักเป็นแบบเป็นแบบตอนนี้ยาพอไม่พอก็อยู่ที่โชเฟอร์แล้วนะผสมเองเองวัดเองเช็คเองอ่ะเจ้าตัดขาแล้วเนี่ยตัดขา มีเกิดอุบัติเหตุอ่ะกระป๋องยิบเยอะอยู่คนที่โดนเหรอเต็มหน้าเต็มไม้เต็มมือยังไงล่ะไม่รู้ไปทำท่านอืมโอ้อันตรายนะครับเพื่อนๆ นะความเพราะว่าบางทีเพราะว่าบางทีไอ้ระบบมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับเห็นมั้ยใช่นะบางทีถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆนะบางทีระบบมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะครับของไอ้อันนี้นะอัตโนมัตินะบางทีดาวเทียมอะไรสั่งงานผิดพลาดนะครับอันตรายนะก็ต้องใช้ความชำนาญพิเศษนะครับผมหัวนู่นตรงข้ามกันเลยเทสหัวฉีดนะครับหัวฉีดตันหัวนึงเออยาเลยครับยาอะไรยาอะไรมันจะไปมันเป็นผงไงบางทีน้ำเรามันไม่สะอาดเทสหัวฉีดยังนั่นอยู่ในกระดูกหัวคืออะไรนะดีก็เอาหน่อยแถมให้สักโม่นะครับเดี๋ยวทีหลังจะซื้อกล้อง GoPro บ้างเดี๋ยวจะฝากติดไปบนนั้นสักแว็บหนึ่งเผื่ออยากเห็นมุมทางนั้นกันบ้างนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวผมหาเงินก็ช่วยผมดูคลิปเยอะๆหน่อยครับจะได้มีเงินไปซื้อกล้องใหม่บ้างครับใช้แต่กล้องมือถือแล้วครับเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆอย่าว่ากันนะแค่ดูคลิปอย่างเดียวเองก็ไม่แต่ว่าผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจมากที่สุดนะครับเพื่อเพื่อนๆนั้นจะได้เบื่อกันนะครับจะได้ไม่เบื่อครับผม จะได้เบื่อซะแล้ว พูดผิดแล้วนะครับผม เราก็ถามว่าเออมาฝั่งคือทำไมบอกวันร้อนฝั่งได้มันไม่ใช่อะไรเราทำไม่ทันเพราะข้าวมันงอกแล้วไงสูตรก็รอไม่ได้ครับมันเข้าคืนนี้เลยระหว่างนี้ก็ไม่ได้จริงมันเป็นคนเล่นของมาโอ้กลางคืนนะครับผมเนี่ยทำเพื่อกลางคืนนะครับที่พ่อตาผมมาย่ำให้นะครับผมแล้วก็ไม่ทันนะรูปไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนเช้ามานั้นก็ต้องหวานเลยนะครับเพราะว่าข่าวนั้นแชร์ไว้แล้วนะครับผมทั้งรูปกลางคืนแล้วก็ชักล่องนะครับผมกลางคืนด้วยนะครับพ่อบอกว่าให้ถอยหลังหน้าแกอันนึงออกแกนึงออกมาที่นั่นแต่ว่าที่ตัวเดียนมาแล้วพี่สมคิดอันนั้นก็ใครก็หนีไม่ทันละ
ทำหมดแล้วกลับมาเติมน้ำแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคนะเพื่อนๆก็จะจบคลิปแล้วนะครับผมก็ถ่ายให้รับชม2โมนะครับผมก็ประมาณ8ไร่นะครับฮะโอ้มาโคมไม่ถ่ายหรอกไม่มีคนดูผมเคยถ่ายแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนๆไม่ดูไม่คูกันนะผมเคยถ่ายไปแล้วก็ไม่มีคนดูนะผมก็เลยไม่ถ่ายนะไม่คูก็จะถ่ายเฉพาะเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมเกี่ยวกับการทำนานะครับแล้วก็ย่ำเตือกนาอะไรประมาณนี้นะคลิปของผมนะครับฮะไปดูจะคุ้มก็โคตรอ่ะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ